มันนี่เบาเท่ากันแล้วลองนับ1ถึง10สิครับ1ถึง10ดูสิครับอ๋อลองนับ1 2 3 4 5 6ได้ยินชัดขึ้นครับชั้นตอนนี้ก็ประมาณสัก 3-40 แล้วขึ้นมันวันนี้ถามว่ากี่เดือนกี่ปีมาแล้ว2อาทิตย์ครับถามว่าการได้ยินจากเดิมมันเสียไปประมาณ 80% ประมาณ1นาทีผ่านไป2นาทีผ่านไปถามว่าการได้ยินดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์จากเมื่อกี้นะครับขึ้นมาอีก 50% ได้50จ้ะกับครั้งที่ตะกี้ถาม1ถึง10เหรอกันกลางทางข้างทางเลยนะครับนะมันไปบีบรัดหลายๆอย่างทีนี้พอได้ว่าอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาดื้อเนี่ยถามว่าหูเนี่ยมันไม่ดีมากี่วันกี่เดือนแล้ว2อาทิตย์ครับจาก2อาทิตย์มาถึงเดี๋ยวนี้นาทีนี้ถามว่ามันได้ยินการได้ยินขึ้นมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีเพียงใดครับ50%นะมีเครื่องหูไหมมีอะไรติดอยู่ในหูไหมเวลาดื่มน้ำไม่มีอะไรเหมือนดื่มน้ำทั่วไปเนี่ยนะที่เราเคยดื่มเคยกินดื่มไปไม่ใช่ได้ยินไม่ชัดครับมันเป็นปกติไม่คอกลืนปกติครับโอเคเขาจะไอแรงแรงอันนี้ว่าอันนี้ก็มีเสลดอยู่ที่คอใช่นั่นหลุดไหมคอมันถึงกันหมดครับตอนแรกที่ยังไม่ได้ข้างมือเนี่ยมันขาแล้วมันจะขาไปหมดใช่ใช่ใช่ตอนนี้เริ่มโล่งละเสียงดังชัดเจนแล้วดีขึ้นกว่าเก่าเลยเยอะเลยก็ใช้ได้เลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะจากที่มาโนเมื่อกี้50เนี่ยอ๋อนี่70อ้าวจบนาทีที่ใช้ไปเมื่อกี้เนี่ยคืออาจารย์พูดอ่ะผมได้ยินเสียงแต่โนตอบกี่นาทีครับที่ช่วยเนี่ยครับเมื่อกี้เนี่ยกี่นาที5นาทีจบครับก็บวกกับ30ก็เป็นนะเป็นครึ่งอ่ะเอาดีกว่าไม่เอาไปเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเป็นครึ่งหนึ่งจาก 20% เนี่ยเป็น 60% แล้วกันเออเอาไว้อ๋อได้เพิ่มขึ้นมาเป็น60เอาแบบเป็นสเต็ปง่ายๆฟังแล้วไม่ยากก็รู้สื่อสารได้เองทั้งสบายเลยทั้ง 60% ก็โหดีมากต้องช่วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องไปพึ่งหูคนอื่นมาถ่ายทอดอีกทีนึงก็ดีในจุดหนึ่งแล้วครับก็แปลว่าเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มันสามารถที่จะช่วยได้โดยบัดดลบัดใดได้ครับรู้จักที่นี่ได้ไงครับอ๋อรู้จักมีคนบอกต่อกันมาแล้วผมก็เคยมาหานานแล้วครับโอเคครับก็ดูว่าก็เป็นพลังงานที่ใช้ได้ผมก็เคยเป็นอย่างอื่นเหมือนกันแล้วรักษาก็หายอะไรครับที่เป็นลูกเป็ดเป็นเขาเรียกว่าเม็ดที่เขาเรียกว่าเป็นนิ่วในไตนะครับผมเคยไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เอ็กซเรย์เขาบอกว่าต้องสลายครับสลายทีนึงเนี่ยเขาบอกต้องใช้เงินถึงประมาณ 60,000 ครับผมก็ยังไม่ได้ทำแต่ผมก็มาหาทางเลือกก็คือมาหาอาจารย์นะฮะทางออกหรือทางเลือกอ๋อทางออกกับทางเลือกที่ดีเลยเอางี้ดีกว่าก็คือผมก็นับถืออาจารย์อยู่แล้วล่ะนะเป็นทุนอยู่แล้วแล้วไม่นับถือต้องไม่ถ้านับถือก็ต้องมาตั้งแต่ทีแรกสิจะไปหาก่อนทำไมอ่ะอ๋อทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าเอาวิทยาศาสตร์ลองไปดูก่อนผมก็เชื่อทางวิทยาศาสตร์ก่อนไม่เป็นไรแต่ผมได้ทั้งสองอย่างผมทั้งวิทยาศาสตร์ด้วยทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตมนุษย์คนเนี่ยเป็นศาสตร์ใหม่อะไรเงี้ยผมก็สนใจเยอะมากเอาผมก็เลยเอาคู่กันไปเลยเหมือนกันครับทางนู้นก็เอาทางนี้ก็มารักษาแต่เวลาฟันเอาอะไรฟันครับเอาวิทยาศาสตร์หรือธรรมศาสตร์ฟันธงผมมาหาผมตอบผมถามว่าเวลาฟันเอาวิทยาศาสตร์หรือเอาพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์ครับพุทธศาสตร์ฟันพุทธศาสตร์ผมมาก่อนเลยตรงนั้นผมเอาไว้กะว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายถามว่าพุทธศาสตร์เขาทำอะไรครับอ๋ออาจารย์ก็มีกรรมวิธีรักษาที่เป็นวิธีของอาจารย์โดยเฉพาะคำว่ารักษาคือเก็บเอาไว้
ไม่ใช่ผมมาหาอาจารย์อาจารย์ก็คือบำบัดให้บำบัดคือเลี้ยงไข้ไม่ใช่รักษาคือเก็บเอาไว้บำบัดคือเลี้ยงไข้มีอีกไหมไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันจะโดยตรงเลยจัดการเลยถ้ารักษาแปลว่าเอาไว้กับตัวใช่แสดงว่าเอาเก็บไว้สินิ้วอ๋อมันอยู่กับตัวจริงแต่มันยังไม่ออกไปมันไม่มีใครเอาออกให้ อาจารย์เป็นคนเอาออกให้ก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับรักษาและไม่ใช่บำบัดแต่ตรงนั้นผมก็ต้องฟังผมไม่เข้าใจก่อนครับอาบอกว่า1รักษา2บำบัดผมบอกรักษาคือเก็บไว้บำบัดคือเลี้ยงไข้เลี้ยงผีอ่ะ3อามาพูดเองเมื่อกี้เนี่ยเอาออกเอาออกอาจารย์เลยก็แสดงว่าต้องบอกว่าเอาออกใช่ไม่ใช่ว่าลบคำพูดเก่าพูดผิดพูดเร็วสรุปไปหน่อยถ้าไม่ได้ดีมากครับครับโอเคเนาะจบเนาะโอเคยังเล่าไปต่อมาหลังจากที่มหาอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยภายใน1อาทิตย์หรือ10วันเนี่ยเอามือลงครับผมก็ไปปัสสาวะขอเปลี่ยนเป็นลุงหงอกต่อครับลุงหงอกครับพอลุงหงอกเสร็จเนี่ยผมก็ปัสสาวะออกมาเนี่ยออกมาเป็นเม็ดเลยนะเม็ดเนี่ยต้องบอกว่าหน้าม้าแหน่ๆแหละคนที่เขาดูอยู่มีของจริงด้วยถ้าจากจะได้วันหลังจะเอามาให้ดูเป็นเม็ดเหมือนเม็ดลูกหยีครับผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยออกมาทางรูปัสสาวะนี่แหละถ้าไม่ได้ให้ดูขอให้เป็นอีกได้ ได้เลย จะเอาเมื่อไหร่จะส่งไปไปรษณีย์มาให้ส่งรูปก็ได้ดีมากครับที่พูดเนี่ยคุยกันอยู่เนี่ยครับมันทันแล้วนะครับพูดกันฟังกันแล้วมันทันแล้วนะตอนนี้ใช่พี่พูดปกติแล้วนะใช่สรุปว่าหมดไปยังทีนี้กี่เปอร์เซ็นต์โหนี่นะเดี๋ยวขอคิดให้ลึกๆนิดนึงคิดไม่ได้เนี่ยมันพูดมันโต้ตอบกันอยู่อย่างจะคิดทำไมอ่ะวิเคราะห์คำพูดก่อนสิเดี๋ยวจับผิดอีกไอ้น้องนี่ชอบอย่างนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้สักประมาณ70อ่ะตีไปเลยง่ายเมื่อกี้มันมีเสลี่ยที่คอหน่อยต้องไปหาทางจัดการอันน้ำลงน้ำร้อนมีมันรำคาญมันอยู่ที่ตรงเนี้ยแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกเอาน้ำอุ่นให้เขาหน่อยนะครับตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองไม่เป็นไรครับถามว่าขอเลยจะได้อยู่ในคลิปครับถามว่าเมื่อกี้ที่บอกว่านิ่วๆแล้วไงต่อพอออกมาเสร็จปุ๊บพอออกมาเสร็จเนี่ยเมื่อปกติเนี่ยทำไมถึงผมรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่ได้เท้าความนิดนึงครับผมเดี๋ยวคือมันอยู่ตรงสันหลังตรงบริเวณเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยมันจะเจ็บมันจะเจ็บอ๋อตอนแรกเจ็บหลังใช่เจ็บบ่อยๆมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะตึงๆเจ็บๆน้ำมันนวดอยู่เรื่อยก็เลยไม่เป็นอะไรแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ครับเนี่ยไปเอ็กซเรย์พอไปเอ็กซเรย์เสร็จหมอก็ส่องกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ของเขาแหละครับเขาก็บอกว่ามันมีอ่ะมันเป็นหินเป็นสโตนอ่ะจะภาษาแพทย์เขาแหละอุดอยู่ในไอเส้นที่เป็นเส้นปัสสาวะอ่ะนะไกลอ่ะครับแล้วทำให้มันเจ็บปวดเนี่ยมันไม่สามารถเล็ดลอดผ่านได้สะดวกก็เลยเป็นปัญหานั่นผมก็เลยเอาข้อมูลตัวนี้มาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเนี่ยลุงหงอกฟังลุงหงอกก็ใช้นะพลังงานบริสุทธิ์รักษาขออ่านหน่อยลุงหงอกอะไรครับลุงหงอกพลังบริสุทธิ์จบครับเอาคำนี้ครับไม่ใช่รักษาและก็ไม่ใช่บำบัดเอามันออกไปครับออใช้พลังงานบริสุทธิ์ศาสตร์ที่บริสุทธิ์หรือเปล่ากำจัดความไม่บริสุทธิ์ออกไปนี่คือคำเต็มเซตให้ใหม่แล้วลองน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นมาครับมาแล้วนี่สรุปว่าสิ่งที่เราโดนคือของแปลกปลอมไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมไม่ใช่โดนต้องบอกงี้ว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีนี้มันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะอะไรการเกิดครับพุทธาว่าเกิดปุ๊บเกิดปุ๊บนะครับไม่บริสุทธิ์ทันทีโอเคนะครับพุทธาก็เลยไปตามหาความบริสุทธิ์ในป่าที่ไหนได้มันอยู่ในตัวเองซะนี่พออยู่ในตัวเองก็เลยมาเล่าผ่านกายใจจิตมนุษย์เก็ทนะความไม่บริสุทธิ์นั่นแหละทำให้พระองค์ค้นพบความบริสุทธิ์แต่วันนั้นของพระองค์เรียกว่าพระธรรมลุงหงอกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองนั่นคือศาสตร์เดียวกันใช่ครับเหมือนอากาศเนี่ยเวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราใช้นะครับเราใช้ตัวอวกาศเราใช้ตอนไหนเราใช้ตอนฉีกอากาศถามว่าอะไรเป็นตัวฉีกย่อขยายเราเนี่ยฉีกให้ครับที่เราหายใจทุกวันเนี่ยครับเราหายใจเข้าไปแล้วเราก็ปล่อยออกทีเดียวมันก็เลยทำให้ส่วนอื่นๆเนี่ยมันเพิ่มความไม่บริสุทธิ์ตามไปด้วยถามว่าถ้ามันหายใจเข้าแล้วก็
ให้มันอยู่สักนานๆหน่อยอย่าเพิ่งเอามันออกมันจะแปลงเป็นความร้อนไอ้ความร้อนนี่แหละจะไปละลายความไม่บริสุทธิ์หรือของหมักของดองของสะสมที่ซ่อนอยู่ในตัวจนกลายเป็นตัวเป็นตนให้หมดไปออกเป็นเหงื่อเป็นอึเป็นน้ำลายเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรไปสารพัดหมดเลยมันจะแปลงเรียกแปลงไฟถ้าเป็นไฟก็ AC เป็น DC ได้อะไรประมาณอ่ะดื่มน้ำดื่มดื่มครับกัก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 เลยโล่งดิดีไหมดีโล่งกว่าอมฮอนไม่ต้องไปรอเห็นไหมครับถามว่าได้ยินไหมครับชัดครับมันชัดยังไงอธิบายครับฟังก่อนนะหนึ่งอธิบายเสียงใกล้เคียงกันครับข้างไหนได้ยินได้ชัดข้างไหนได้ยินได้ไม่ชัดข้างชัดที่สุดคือข้างซ้ายครับข้างซ้ายคือข้างที่มีปัญหาใช่ไหมอ๋ออันนั้นไม่อันนี้มีปัญหานานแล้วข้างขวาคือข้างใหม่ครับยกมือให้ดูหน่อยข้างไหนชัดครับยกข้างที่ชัดโอเคข้างที่ชัดนะอันนี้ซ้ายหรือขวานี่คือขวาอ๋อตอนนี้ขวาชัดนะใช่นะขวาครับก็แปลว่าข้างที่มีปัญหาล่าสุดคือขวาครับกลับชัดกว่าของเดิมซ้ายอ๋อน้อยกว่าทางซ้ายนิดหน่อยน้อยกว่านิดหน่อยคำว่านิดหน่อยเริ่มต้นจาก50 50 คือมันเท่ากันเนาะเอาเป็นว่าขวาขวาขวาชัดน้อยกว่าซ้ายกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 15% ได้ 15 ถึง 20 ครับประมาณโอเคนะครับดีชัดโอเคโดยรวมแล้วนะในร่างกายหัวสมองเนี่ยฟังใหม่ทีนึงนะอย่าเพิ่งตอบนะถามว่ารวมทั้งหมดนะฮะทั้งหมดคำว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ70% พอใจไหมครับครับณวันนี้ใช้เวลา7ได้ดี 70% นั่นนะฮะไอ้30ที่เหลือนั่นนะฮะเป็นเวลาที่ต้องคอยสังเกตตัวเองว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มันมีผลดีขึ้นมากกว่าเดิมมันจะเป็น 75 80หรือไม่หรือจะดรอปลงไปให้เวลา2วัน3วัน4วันโอเคนะครับก็แปลว่าศึกษาร่วมกันนั่นเองเพราะมันเป็นของใหม่ครับนะเพียวเนจีเนี่ยมันเป็นของใหม่มากเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ต้องจำไว้เลยครับนะองค์ความรู้เก่า20 19 18ครับมันผมเชื่อว่ามันตันแล้วนะครับนี่ก็เป็นทางออกใหม่กันแล้วกันครับที่จะมาช่วยคือพลังงานรักษามนุษย์นี่เองครับ